เชื่อหรือไม่ครับว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยอาจจะสำคัญกว่าคุณภาพของวิดีโออีกและการลงทุนกับไมโครโฟน USB ภายนอกดีๆสักตัวนึงเนี่ยอาจจะเพิ่มประสบการณ์การรับชมวิดีโอของท่านได้มากทีเดียววันนี้นะครับจะพามาเปรียบเทียบนะคุณภาพเสียงที่ได้นะครับจากไมโครโฟนของกล้อง USB Webcam เทียบกับไมโครโฟนภายนอกนะที่ได้เลือกมาแล้วนะครับว่าคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็มีเปรียบเทียบกับของที่คุณภาพกลางๆด้วยนะครับโดยรุ่นของไมโครโฟนนะครับอุปกรณ์ที่เรามาโชว์ในวันนี้จะมี4ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือเจ้า USB Webcam นะครับ Logitech C922 ก็คือตัวที่ท่านเห็นอยู่บนจอตรงนี้และเป็นตัวที่ใช้ในการอัดเสียงที่ท่านฟังอยู่ตอนนี้ด้วยตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัว Samsung Pro Mic ตัวที่3 Samsung Meteor นะครับก็จะแพงขึ้นนิดนึงแล้วก็จะมีก็ไมโครโฟนทั่วไปนะครับไมโครโฟน USB ที่หาซื้อได้ในราคาไม่แพงมากนะก็ขอเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับเราลองมาดูเจ้าแซมสันโกไมก่อนนะตัวนี้ก็เป็นไมโครโฟน USB นะครับต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB ก็เป็นไมโครโฟนขนาดเล็กจิ๋วนะครับสามารถที่จะพับเก็บพกพาได้โดยง่ายมีรูยึดนะครับกับขาตั้งหรือว่าจะหนีบกับจอคอมพิวเตอร์ก็ได้ฉะนั้นถ้าไหนเดินทางบ่อยๆนะครับตัวนี้น่าสนใจมากเลยราคาก็พันกว่าบาทเสียงเป็นยังไงล่ะครับลองมาฟังดูลองดูนะครับฉะนั้นน่าจะพอสังเกตได้ว่าลักษณะบุคลิกของเสียงจะแตกต่างจากไมโครโฟนของกล้อง USB Webcam เมื่อกี้นะครับพอสมควรถ้าท่านรู้สึกว่าเสียงจาก USB Webcam เมื่อกี้ดีกว่านะขอให้ท่านลองเอาหูฟังนะครับเสียบดูแล้วเทียบเสียงอีกครั้งหนึ่งว่าท่านจะเห็นได้ว่ารายละเอียดของเสียงเนี่ยที่ได้จากไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะมากกว่าเสียงเมื่อกี้มากพอสมควรทีเดียวนะครับเหตุผลก็คือกล้องของ USB Webcam ตัวเมื่อกี้เนี่ยเขาจะโฟกัสเฉพาะที่เสียงพูดเสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ้มก็จะถูกตัดออกไปซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นไมโครโฟนพวกนี้เนี่ยเขาจะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างครบนะครับฉะนั้นถ้าพูดเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดมากแต่ถ้ามีเสียงนะครับมีดนตรีอยากจะร้องเพลงจะเล่นเครื่องดนตรีแน่นอนครับจะต้องเป็นไมโครโฟนแบบนี้โอเคทีนี้ลองดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนยี่ห้อแซมสันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Meteor นะเสียงเป็นอย่างไรลองดูนะครับอันนี้เป็นเสียงที่ได้จาก Meteor ก็จะลักษณะคล้ายๆกับโกไมค์เมื่อกี้แต่ว่ามันจะดูดเสียงได้ดีกว่าเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์เสียงข้างในตัวไดอะแฟมมันน่าจะใหญ่กว่าก็แน่นอนราคาก็จะแพงกว่าด้วยตัวนี้ 2,000 กว่าบาทนะแต่ว่าคุณภาพเสียงดีมากนะครับดูดเสียงได้ดีน่าจะเป็นกล้องที่คุณภาพดีที่ไมโครโฟนที่คุณภาพดีที่สุดนะเท่าที่มีเอามาทดสอบในวันนี้นะครับสามารถที่จะปรับความไวเสียงนะครับได้สามารถที่จะกดมิ้วเพื่อที่จะหยุดการบันทึกชั่วคราวได้ฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้เน้นเรื่องการเดินทางนะครับก็ตัวนี้เป็นไมโครโฟนที่น่าสนใจมากโอเคทีนี้ลองเทียบกับไมโครโฟนทั่วไปนะครับที่มีขายตามท้องตลาดนะผมก็เลือกเจ้าตัวนี้มานะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Trust นะครับจริงๆผมก็ไม่รู้จักหรอกเจ้ายี่ห้อนี้นะครับแต่เห็นว่าราคาไม่แพงนะครับ700กว่าบาทนะมีขายอยู่บนอินเทอร์เน็ตลองซื้อมาเทสดูลองฟังคุณภาพเสียงก็อันนี้เป็นเสียงที่ได้จากเจ้า Trust Microphone ก็ถือว่าโอเคแต่ระดับเสียงก็จะเบาลงไปหน่อยนึงนะครับว่าสัญญาณที่ออกมาจากเจ้าไมโครโฟนจริงๆก็ยังเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับต้องไปเสียบตัว USB เพื่อแปลงสัญญาณให้เป็นดิจิตอลอีกครั้งนึงก็อันนี้เอามาแสดงให้เห็นเพื่อเปรียบเทียบเฉยๆนะครับว่าของที่อาจจะมีขายทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ให้คุณภาพดีอย่างที่คิดก็ได้จริงๆถ้าเทียบตัวนี้นะครับไมโครโฟนของตัว USB Webcam อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปโอเคครับก็ลองดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะผมจะลองเปรียบเทียบดูนะครับเสียงที่ได้จากไมโครโฟนทั้ง3ผมวางไว้ในระยะใกล้ๆกันนะครับอันระยะห่างจากเสียงพูดไปยังตัวUSB Webcam นะครับกับไมโครโฟนทั้ง3เนี่ยน่าจะพอๆกันแล้วลองเทียบดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เจ้าWebcam นะซึ่งจริงๆ Logitech ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปเลยนะใน 4,000 กว่าบาทนะครับดังนั้นไมโครโฟนค่อนข้างดีถ้าท่านใช้ Webcam รุ่นที่ถูกกว่านี้ไมค์อาจจะไม่ดีเท่านี้ก็ได้นะตัวต่อไปนะครับเทียบกับตัวภายนอกที่ดีที่สุดครับ Meteor นี่คือเสียงที่ได้จาก Meteor อันนี้น่าจะเป็นระยะทั่วๆไปนะครับที่วางไว้แล้วก็บันทึกเสียงนะเสียงอาจจะเบากว่าของเว็บแคมนะครับแต่รายละเอียดเสียงดีกว่ากันมากตัวนี้เป็นแซมสันโกใหม่นะครับอันนี้ก็ราคาถูกพกเดินทางได้ง่าย
ก็จะเห็นได้ว่าเสียงอาจจะเบาลงไปอีกหน่อยแต่ว่าคุณภาพเสียงไม่แพ้กันแล้วก็นี้เพื่อเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็ใหม่ทั่วไปก็อยากจะสรุปให้เห็นนะครับว่าถ้าท่านจะทำวิดีโอนะครับโดยเฉพาะอยากที่จะเอาขึ้นให้คนอื่นเนี่ยชมนะครับอธิบายเลยบางอย่างนะครับเน้นเสียงพูดเล่นดนตรีเนี่ยคุ้มค่าที่จะซื้อไมโครโฟนภายนอกดีๆสักตัวเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอรรถรสนะครับช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมของผู้ฟังได้เป็นอย่างมากขอบคุณครับ